กันเลยดีกว่าสำหรับงานประกาศรางวัลนายเทนอวอร์ด2018ของเรานะคะอีก5วันเท่านั้นเองนะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้ววันนี้ค่ะเราก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีความประทับใจเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะเรามีหน้าที่สำคัญของเจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชน5ปีซ้อนมาให้ประทับใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะล้านถ้อยคำน้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเบียร์มากเลยนะครับเพราะเป็นรางวัลที่มาจากการโหวตของประชาชนนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าที่ชื่อของบี้สุกริตวิเศษแก้วถูกประกาศก้องณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในงานนายเทนอวอร์ดกับรางวัลขวัญใจมหาชนถึง5ปีซ้อนทำกลางเสียงปรบมือและคำยินดีทั้งจากแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานจนหนุ่มบี้ได้รับการขนานนามว่าซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชนบี้เปิดใจถึงความรู้สึกกับรางวัลอันล้ำค่าที่เขาได้รับจากมหาชนว่ายังคงจดจำทุกวินาทีที่ชื่อของเขาถูกประกาศให้เป็นขวัญใจมหาชนครั้งแรกได้เป็นอย่างดีและยังคงยึดมั่นในคำสัญญาว่าจะเป็นศิลปินที่ดีไม่ให้ความรักที่ได้รับจากมหาชนต้องสูญเปล่าตอนนั้นเนี่ยผู้ที่ได้เสนอเข้าชิงหลายหลายท่านณเวลานั้นก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็มีความสามารถมากแล้วเราก็เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆแต่ว่ากลับเป็นเราที่เป็นคนคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนปีนั้นพอมันได้ปุ๊บมันก็คือความรู้สึกว่ามันเกินสิ่งที่เราคาดเอาไว้พอมาครั้งที่3เนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่ามีคนเชียร์เราเยอะนะมีคนรอผลงานเราอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากพอมาครั้งที่4ครั้งที่5มันยิ่งเหมือนการตอกย้ำว่ามีคนรอผลงานเราอยู่เยอะจริงๆไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยเรายังไงมันช่วยในเรื่องของการทำงานของเราแล้วก็ทีมงานว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราเดินมาถูกทางนะสิ่งเวลาสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยสิ่งที่ทำให้เราท้อเนี่ยมันก็คุ้มค่านะเพราะมีคนมองเราอยู่จริงๆมีคนคอยติดตามผลงานของเราอยู่จริงๆฉะนั้นการได้รางวัลมาถึง5ครั้งเนี่ยถ้ามุมมองจากไม่ได้ผมพูดนะมุมมองจากบุคคลที่3พูดนะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อผมรู้สึกว่ามีเพียงไม่กี่เวทีนะที่ผมรู้สึกว่าเป็นเวทีที่มีคุณค่าแล้วรางวัลนั้นนะพอได้มาแล้วทำให้เรารู้สึกศรัทธาแล้วก็มีกำลังใจซึ่งไอ้รางวัลนายเทนอวอร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่ผมรู้สึกแล้วก็พอเราได้รางวัลมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีค่ามากฉะนั้นขอบคุณผู้ก่อตั้งที่ทำให้ศิลปินดารานักร้องนักแสดงท่านอื่นๆได้รับรางวัลนี้ได้ร่วมรู้สึกไปกับสิ่งที่เรารู้สึกครับนอกจากบี้สุกริตที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนถึง5ปีซ้อนผู้ที่เคยได้รับรางวัลนี้มีทั้งณเดชน์คูกิมิยะเป๊กผลิตโชคแพนเค้กเขมนิจและเจมส์จิรายุที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนถึง2ปีส่วนปีนี้คนบันเทิง9คนที่มีลุ้นรางวัลขวัญใจมหาชนมีทั้งเจมส์จิรายุณเดชน์คูกิมิยะแต้วณัฐพรป๊อบธนวัฒน์ BNK48 สิงห์ตอปราชญาคริสพีรวัตรเบลล่าราณีและญาญ่าอุรัสยามาเชียร์ให้สุดใจศุกร์ที่8มิถุนายนนี้ช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ถ่ายทอดจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 20:45 น.เป็นต้นไป